ครับสวัสดีครับผมนายสำเร็จพันมานิมิตชื่อเล่นชื่อออดครับอายุ64ปีเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเราจะเป็นเกี่ยวกับเบาหวานแต่ตอนนี้ไอ้ขาเนี่ยที่บวมเนี่ยมันบวมแล้วมันพยายามเวลากดแล้วกดไม่ลงพอกดไม่ลงก็แข็งมากๆแล้วก็มันก็ปวดตอนนี้มันจะปวดตรงเท้าครับพอปวดตรงเท้าแล้วตอนนี้มันก็บวมตรงนิ้วเวลากดลงไปมันจะเนื้อตรงหลังตีนมันจะยุบครับยุบแล้วมันก็ปวดขึ้นพอเรากดลงไปมันก็ปวดขึ้นเหมือนเดิมประมาณสักเกือบครึ่งเดือนน่ะผมก็มันก็บวมแล้วก็ลดแล้วก็บวมอยู่นั่นน่ะครับผมก็เลยสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมไอ้นิ้ว2นิ้วเนี่ยมันบวมไม่ยอมลดสักทีแล้วไปเหยียบไปตรงไอ้ก้อนอิฐใช่มั้ยก้อนแบบหินลูกรังครับครับผมลูกรังเออแล้วตอนนี้ใส่รองเท้าไปแล้วก็ไปเหยียบแล้วมันขึ้นมาแล้วมันอยู่ดีๆแผลตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแผลหรอกเขาเรียกว่ามันบวมเนี่ยมันแตกออกมาใต้ฝ่าตีนพอแตกออกมา2นิ้วคราวนี้ผมก็เอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยมันจึงมีบวมแล้วแตกออกมาก็เลยแล้วก็เอาไม่ได้ไปล้างอะไรเลยก็เอากระดาษหรืออะไรขี้ทู่เนี่ยเช็ดให้มันแห้งแล้วมาแล้วก็ขับรถมาจากนครปฐมมาถึงที่บ้านก็เลยมาล้างแผลตอนเย็นก็เลยว่าจะไปหาหมอก็ไม่ได้ไปลูกชายก็เลยมาเอายาล้างมาล้างให้แล้วตื่นเช้ามาผมค่อยไปโรงพยาบาลตรวจความดันอะไรเรียบร้อยอยู่ดีๆเขาบอกคุณเป็นเบาหวานหนักแล้วคุณก็ต้องตัดนิ้วเลยแล้วตัดคืนนั้นเลย ต้องตัดเขาตัดนิ้วก้อยผมก่อนอยู่มาอีกข้ามาอีก3วันเขาบอกติดเชื้อแล้วเขามาตัดผมนี้อีกนิ้วหนึ่ง3วันมาอีกเขาบอกติดเชื้อแล้วนี่เขาจะมาตัดขาผมเลยจะตัดตรงนี้เลยนะตรงหน้าแข้งเนี่ยผมก็แบบใจไม่ดีแล้วผมก็เลยถามพยาบาลบอกว่าทำไมต้องตัดขนาดนี้เพราะว่าแผลก็ต้องพอรักษาได้ก็ยังยื้อกันอีกอยู่เป็นเกือบอาทิตย์อ่ะแต่เวลาเขามาล้างแผลให้ผมเนี่ยตรงที่ผมตัดเขาก็ถ่ายรูปศพทุกวันล้างแผลเนี่ยรวมๆเกือบ2เดือนมันก็ยังเยอะตอนใหม่ๆยังเหมือนเดิมอ่ะไม่ดีขึ้นมันก็คล้ายๆว่ามันก็บวมตึงอยู่เป็นตอนใหม่ๆมันก็ตึงอยู่เป็นร่วมๆสัก10วันอ่ะ10 20วันอันนี้มารู้จักพร้อมแล้วก็ตุลาตุลาตุลากลางเดือนครับหน้าที่กับที่ผมก็หน้าที่บอกก็ผมเอาไปได้วัน2วันผมก็ใช้เลยผมไปตอนนั้นแผลยังหนักอยู่ครับผมที่ช่างไว้ก็คือมีชุดผ้าปูแล้วก็มีผ้าส่วนนึงครับก็ทำสมาธิและช่างเอาไปทำยังไงบ้างหมายถึงว่าผ้าปูโอเคเอาไปปูแล้วผ้าที่เหลือเอาไปทำยังไงบ้างครับผ้าปูผมว่าผ้าที่เหลือที่เขียนไว้พี่ป๊อปเขียนไว้นะผมว่ามันมีตอนที่ตอนนี้ผมผ่าไอ้ห่อไอ้ผ้าพันแผลอยู่ใช่ไหมก็ห่อผ้าพันแผลผมก็เอาผ้านี่แหละที่พี่ป๊อปบอกกับเพี้ยคุณบอกว่าให้เอาไปพันแผลพันทับขึ้นมาถึงหน้าแข้งครับผมก็พันแล้วก็คอเทปปิดไว้เพราะว่าต้องพันตอนกลางคืนครับใช่ไหมเพราะตอนกลางวันนี่เราก็จะปล่อยออกเพราะว่าปล่อยออกเขาบอกว่าไม่ให้มันอับใช่ไหมครับไม่ให้มันอับครับผมต้องปล่อยชื้นใช่ผมก็จ่อยออก เวลาตอนกลางวันเพราะเราพวกเราต้องอาบน้ำอาบอะไรต้องห่อจนเขาจะติดครับใช่เพราะว่าชื้นใช่เพราะว่าไอ้ตัวนี้หมอกำชับมาห้ามถูกน้ำเป็นเด็ดขาดผมก็รักษาไปอยู่นี้มาแล้วก็ปูที่นอนก็แบบปูหมอนอ่ะเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์นึงไม่ถึงอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์บางทีก็อาทิตย์กว่าแล้วก็ไปซักครั้งแรกผมก็ไม่กล้าซักนะไม่กล้าซักผมโทรมาถามเจ๊ภูมิบอกว่าซักได้ไหมเขาบอกดีซักซักเออทุกคนเราเข้าเครื่องกันเออผมก็ใช้มาตอนนี้ผมเย็บเป็นถุงนะครับผมเย็บเป็นถุงใส่เลยใส่แล้วก็เอาถุงเท้าใส่สวมอีกทีแล้วตอนที่หลังจากที่ช่างไปใช้ไปแล้วเนี่ย ก็ไปหาคุณหมอไปครับผมก็ไปเรื่อยไปจะไม่เคยฉีดยานะเขาก็ให้แต่ยามันกิน
กินแล้วก็เขาไปล้างแผลล้างก็ล้างธรรมดาล้างไม่ได้ไปอันนี้นั่นแหละแล้วที่ตอนแรกคุณหมอเขาบอกว่าจะต้องให้ช่างต้องตัดแล้วแล้วคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเวลาเขาเจอช่างหลังจากที่เริ่มใช้ผ้าปูที่นอนกับผ้าเอาไปตัดตรงนี้เขามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับจะผมไม่ได้บอกเขาว่าผมใช้ผ้านะครับแต่ผมก็รู้อยู่ว่าตรงนี้ผมใช้ส่วนตัวอยู่แต่ผมไม่ได้แต่ถ้าว่าที่ตอนที่ว่าจะตัดนะตอนนั้นแผลมันเบิดว่ามันกลับมาเป็นเลือดมันซึมอะไรอยู่ตลอดครับครับมันเลือดมันซึมเพราะหนักอยู่ตอนนั้นแต่ผมก็แต่วันแรกที่เจอเจ๊กุ้งก็คือเวลาได้ผ้าไปผ้าปูที่นอนเองใช่ประมาณสักสองวันนะผมแผลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแผลก็ยังเวิร์กอยู่โอ้ยตอนนั้นหนักเลยเนื้อที่เลือดที่ผมถ่ายมาให้คุณครับป๊อปอยู่นะเลือดยังซึมอยู่เลยฮะนั่นแหละแล้วหลังจากใช้นานไหมครับกว่าแผลจะดีขึ้นสองเดือนกว่าสามเดือนมั้งถึงอย่างที่ใช้มา2เดือนกว่า2เดือนครับประมาณ2เดือนอยู่ประมาณนั้นก็เนี่ยไอ้แห้งตอนนี้แห้งแล้วแต่ระยะหลังจากที่ใช้อยู่ช่วง2เดือนนี้เนี่ยทางคุณหมอทางพยาบาลเองก็ไม่ได้แนะนำว่าต้องตัดเท้าหรือว่าอะไรก็คือแค่ล้างแผลอย่างเดียวเออก็ให้ไปล้างแผลแกไปล้างแผลแล้วเค้าก็นัดผมนัดแล้วก็เค้าก็ไปก็ไปล้างแผลแล้วก็มีแต่กับไอ้ที่ว่าให้กินยาแก้อักเสบก็แค่2อย่างแค่นั้นเองครับก็แยกมียาแก้อักเสบแล้วก็มียาแก้เบาหวานไก่น้ำตาลจากเบาหวานก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรผมก็ทำอยู่อย่างนี้แล้วอยู่มันก็แห้งลงแล้วตอนนี้หลังจากที่ใช้มา2เดือนแล้วช่างคิดยังไงบ้างครับเช่นสมมติว่าที่ผมเรียนถามเยอะๆก็คือว่ามองแล้วอะไรน่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้แผลตรงนี้หายดีขึ้นโดยที่ก็เหมือนกับว่าผมก็ยอมรับนะเหมือนกับมันตัวมันเบาเหมือนกับมันดูดอะไรอย่างเงี้ยนอนเราก็สบายอ่ะถ้าดูแล้วก็จะก่อนใหม่ๆอ่ะจะหนักตัวจะหนักมากๆเหมือนถึงก่อนที่ใช้ผ้าปูที่นอนหนักมากเลยหนักมากนี่ตัวหนักนี่อาการหนักคำว่าหนักเหมือนกับมันปวดอ่ะปวดตลอดปวดทั้งหมดเลยปวดทั้งตัวเลยใช่มันจะปวดจนทำอะไรลูกก็ไม่ได้คือเหมือนกับเราจะเซย์อยู่ตลอดช่างก็มองว่าน่าจะตัวผ้านี้รู้สึกยังไงทำไมบอกว่านอนแล้วมันเหมือนกับใช้ผ้าแล้วมันนอนได้สบายขึ้นนอนผมก็แปลกแกตัวนี้ว่าไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ว่าเยินยอนะแต่ว่ามันเหมือนกับแปลกแกว่ามันเหมือนกับดูดอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนกับตัวเบาไปก็คือนอนแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นรู้สึกเบาๆตัวไม่รู้สึกหนักๆใช่ครับแต่ก็คือแผลจากตอนแรกๆเรียกว่าสมมติ 100% ตอนนี้เหลืออาจจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะถ้าที่ตอนเนี้ยตอนนี้มันแห้งหมดตอนนี้แห้งแล้วแห้งแล้วอ๋ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่แห้งดีแต่พอมาอาทิตย์นี้แห้งแล้วตอนนี้แห้งแล้วตอนนี้ผมไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอ๋อไม่ต้องไปล้างแผลแล้วไม่ต้องเลยหยุดมาได้3วันแล้วอ๋อคือเรียกว่าแผลแห้งมาประมาณ3วันแล้วการที่ช่างได้เอาไปใช้แล้วมองตัวนี้น่าจะช่วยแล้วก็ผ้าเอาไปพันแผลนี่คือพันเฉพาะตอนช่วงนอนอย่างเดียวแต่ผ้าปูที่นอนก็ใช้นอนตลอดเวลานี่ตอนนี้ผมก็เย็บเป็นถุงนะเย็บเป็นถุงเลยเอาผ้าเราไปเย็บเป็นถุงเลยจ้างให้คนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านนั่นแหละเย็บเป็นถุงแล้วผมสวมแล้วเอาถุงเท้าสวมเขาจริงๆเรามีถุงเท้าเลยเดี๋ยวเตรียมให้ช่างมันมีกี่คู่4-5 คู่เตรียมไว้เลยคือจริงๆคืออยากให้ช่างเอาใช้ตลอดเพราะว่ากลางวันก็ใส่ได้เพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เท้าทั้งสองข้างเนี่ยจะรู้สึกได้น้อยลงแล้วบางทีช่างไปเดินเหยียบเศษหินเศษปูนเศษอะไรเนี่ยแล้วมันนิดนึงมันก็เป็นแล้วจริงๆผมแนะนำให้ช่างเนี่ยใส่ถุงเท้าตลอดอาจจะแยกเป็นถุงเท้าตอนนอนกับถุงเท้าทำงานแต่ถุงเท้าทำงานเนี่ยเวลาช่างไปเดินลูกลังอาจจะอยากให้ใส่เป็นรองเท้าหุ้มหมดเลยมากกว่าเป็นรองเท้าแตะเพราะว่าจะได้ไม่ไปเสี่ยงที่จะโดนบาดเสี่ยงที่โดนหินบาดหรืออะไรบาดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เมื่อกี้ช่างบอกว่านอนละคันนะมันก็คือแบคทีเรียมันเยอะพอแบคทีเรียมันเยอะปุ๊บเราก็จะคันยุบยิ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 บไปหมดใช่ใช่แล้วพอตอนนี้ไม่เปลี่ยนผ้าปูผ้าปูเรามันไม่ไอแบคทีเรียไม่เจริญเติบโตมันก็เลยไม่คันเนี่ยฮะประมาณหลักการของเราก็ดีใจอย่างน้อยช่างได้บอกว่าได้ผ้าปูที่นอนเราไปได้ผ้าเราไปโดยที่แบบมันไม่มากก็น้อยคงได้มีส่วนช่วยบ้างครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยเชียร์ขอบคุณผมก็ขอบคุณเชียร์คุณมากๆนะโอ้ยขอให้โชคดีนะคะแล้วก็เลยวันนี้ก็ถือโอกาสมอบอันนี้ให้ช่างออส
ให้โชคดีนะคะครับขอบคุณมากครับ